สวัสดีค่ะและคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Guildfy แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เล่นเกมมีรายได้จากบล็อกเชนระดับโลกแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาคลิปนี้นะคะเหมาะกับน้องๆและเพื่อนๆนะคะที่กำลังสนใจเกมไฟล์เล่นเกมแล้วได้เงินกิลด์ไฟล์เนี่ยคืออะไรแล้วเล่นเกมแล้วทำไมถึงได้เงินเรามาฟังกันเลยค่ะวันนี้ที่เราเปิดให้เพื่อนๆและน้องๆดูอยู่นะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ของกิลด์ไฟล์เลยกิลด์ไฟล์เป็นของคนไทยนะคะเรามาพูดให้เข้าใจง่ายๆก่อนเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการคิดค้นการเปิดตัวเกมเนี่ยออกมาในโลกของเกมไฟล์อ่ะอย่างมากและเหล่าเกมเมอร์นักลงทุนและผู้ที่สนใจหลายๆคนเนี่ยยังขาดช่องทางเข้าถึงโปรเจกต์เหล่านั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้เล่นมากมายเนี่ยต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ากระเป๋าและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเล่นเกมอย่างเช่นการซื้อตัวละครหรือการซื้อการ์ด NFT ต่างๆเพื่อที่จะสามารถเริ่มเล่นในเกมนั้นๆได้และสกุลเงินในโลกคริปโตเคอเรนซีที่ซับซ้อนสำหรับผู้เล่นมือใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขัดขวางให้ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยไม่กล้าเปิดใจที่จะเข้ามาเล่นเกมในแวดวงของเกมไฟบวกกับความนิยมที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบ Pay to Earn คือเล่นเกมแล้วได้เงินเพราะว่าการเล่นเกมสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นเพื่อวินเล่นเพื่อชนะเล่นเพื่อความสุขเราไม่ได้เล่นแล้วได้เงินแบบอย่างนี้แต่คืออาจจะมีการเล่นแล้วได้เงินในบางเกมอย่างเช่นเราเล่นแล้วเราเอาอุปกรณ์ในเกมเอาชุดในเกมไปขายไปแลกเปลี่ยนการเกิดเป็นรายได้แต่เกมไฟสมัยนี้เราเล่นเนี่ยแล้วเราก็จะได้เหรียญในเกมมาแล้วเราเอาเหรียญตัวนั้นน่ะไปขายในกระดาน Exchange ระดับโลกได้อาจจะมีเพื่อนๆและน้องๆ นะคะหลายคนเนี่ยที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงเกมไฟล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีเงินทุนเริ่มต้นที่จำกัดดังนั้นเนี่ยจึงเกิดการสร้างรูปแบบที่เรียกว่า Scholarshipโดยให้ผู้เล่นที่มีความสามารถนะคะถูกคัดเลือกใครนะคะที่อยากเล่นเกมแล้วเรามีต้นทุนจำกัดมีความกังวลกลัวความเสี่ยงเล่นแล้วกลัวขาดทุนเล่นแล้วกลัวแพ้ไม่คืนทุนสักทีทาง Guildfy เนี่ยเขาก็มีวิธีการให้เพื่อนๆและน้องๆเนี่ยยืมตัวละครต่างๆยืมไอเทมต่างๆภายในเกมที่เป็น NFT เพื่อเล่นเกมและรับรายได้ตกลงการแชร์ SLP รายวันและอีกอย่างเนี่ยถ้าใครเล่นไม่เขาก็มีสอนด้วยนะแล้วก็ยังมีการแนะนำการใช้ไอเทมต่างๆในเกมด้วยโดยเพื่อนๆและน้องๆเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มเกมเลยแม้แต่บาทเดียวเพื่อเป็นการลดอุปสรรคในการเข้าถึงเกมต่างๆและจุดมุ่งหมายของ Guildfy นะคะคือการสร้างพื้นฐานสำหรับช่วยเหลือผู้เล่นเพื่อเข้าร่วมและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เล่นที่มีแรงจูงใจที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกันด้วยสิ่งเดียวนั่นก็คือความสนใจในตัวเกมนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ทาง Guildfy เองอ่ะเขาก็มีการเปิดสมัครรับแบบ Scholarship ถ้าน้องๆและเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Guildfy ได้เลยนะคะว่าเขาให้สมัครยังไงและถ้ายังไม่เชื่อมั่นก็ลองเข้ามาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมว่าเขาอ่ะมีพาร์ทเนอร์ในการลงทุนเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ๆ ในตลาดของ DeFi เลยตอนนี้ตัวเกมที่เขาเปิดมานะคะว่าจะมีให้เล่นใน Guildfy เนี่ยก็คือ Cyball แล้วก็ Axie Infinity เนาะ2เกมนี้ก็เป็นเกมที่มาแรงแล้วก็กำลังโด่งดังมากๆเลยที่เห็นว่าหน้าเว็บเขายังไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็คือว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาแพลตฟอร์มแล้วก็หาพาร์ทเนอร์เข้ามาเพื่อนๆและน้องๆก็คงได้คำตอบแล้วว่า Guildfy เนี่ยดียังไงและทำไมเล่นเกมกับ Guildfy แล้วถึงได้เงินสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกดติดตามและกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะนำเสนออะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆและน้องๆได้ฟังและได้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย